เกมนี้มันชื่อ Awake to Oneness Oneness คืออะไรคือหนึ่งเดียวกันมันไม่ได้สนุกแบบสนุกแบบเกมนะมันกลับสนุกและลึกซึ้งเพราะว่าเกมนี้คุณเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคุณต้องเป็นตัวคุณเองมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้ฟังเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นชื่อธารากรกมลเปรมปิยกุลนะครับชื่อเล่นพงนะครับก็เคยเป็นอดีตคนโฆษณาครับแต่ก็สนใจเรื่องการเดินทางภายในนะครับก็เลยเอาเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาทำงานสื่อต่างๆรวมถึงเกมอย่าง A2O Awake to Oneness ครับก็ทำโฆษณาอยู่10กว่าปีแต่พอจุดหนึ่งของชีวิตมันเริ่มมาจุดเปลี่ยนอายุมันมากขึ้นมันเจอความทุกข์ของตัวเองแล้วก็เจอเรื่องที่เราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นตอนนั้นมีโอกาสอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยมันเปิดมุมมองใหม่ทำให้เราเห็นว่าเราสื่อสารงานมาตั้งเยอะเราทำบรีฟมาตั้งเยอะนะแบบว่าเออนี่มันเป็นบรีฟที่น่าสื่อสารมากถ้ามันถูกเล่าใหม่เนี่ยมันน่าจะดีเนาะตอนนั้นเราได้มีโอกาสทำงานหนึ่งที่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารเรื่องนี้ในภาษาของคนสมัยใหม่ตอนนั้นทำโครงการที่ชื่อว่า New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงตอนนั้นได้เป็นที่มาทำให้พี่กับทีมครับเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คือหัวใจตื่นรู้เราก็รู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นสเตจเนี่ยมันก็น่าจะทำเป็นเกมได้แล้วตอนนั้นเครื่องมืออย่างบอร์ดเกมเนี่ยมันเริ่มเข้ามาคนก็เล่นกันเราวางเนื้อหาไว้ใกล้เคียงกับในหนังสือแต่ให้เขาค่อยๆเดินทางโดยตั้งคำถามแล้วชวนให้เขาค่อยๆทำความเข้าใจชีวิตของเขาในแต่ละสเตจออกแบบทั้งหมดจริงๆประมาณปีกว่าแต่ดีที่ได้พาร์ทเนอร์ตอนนั้นที่มาช่วยออกแบบเนี่ยเขาทำเครื่องมือหรือเกมเรียนรู้เพื่อสังคมอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วก็เลยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการเรียนรู้กันและกันว่าอ๋อสเต็ปขั้นตอนการออกแบบเกมเป็นยังไงจะว่าไปคล้ายๆกับการทำหนังสือเล่มนึงเหมือนกันนะเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรสารบัญของมันมีอะไรบ้างเป็นสเต็ปในการเดินทางตัวเกมนี้ครับมันยังมีลักษณะความเป็นบอร์ดเกมอยู่ตรงที่ว่ามันมีกระดานมีลูกเต๋ามีตัวเดินเนาะเล่นได้ตั้งแต่1ถึง3คนจะเล่นมากกว่านี้ก็ได้มันมีการเดินทางทั้ง4สเตจแต่ละสเตจมันก็จะมีคล้ายๆเงื่อนไขมันจะต้องหยิบการ์ดที่เป็นคำถามสำคัญของสเตจนั้น2ใบแล้วก็มีการ์ดอีก2ใบมาช่วยในการสะท้อนในการใช้ในการคุยก็จะเป็นการ์ดรูปภาพกับการ์ดอีกอันนึงเรียกว่าการ์ด Blessing Card หรือพรชีวิตก็จะเป็นคำที่เป็นคุณสมบัติดีๆผู้เล่นก็จะมานั่งมองดูใช้การ์ดที่ปรากฏที่เราได้ในเกมนี้เป็นเครื่องมือในการคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องของเราตอนออกแบบเกมเนี่ยเคยพยายามจะทำเกมให้เหมือนคล้ายๆกับเกมเศรษฐีนึกออกไหมมันมีมูลค่ามีอะไรบวกลบแต่พอไปถึงดาร์คที่สองอะฮะก็เราก็วางเรื่องนี้ลงเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในอะมันยังตีค่ามาเป็นตัวเลขแล้วบวกลบคูณหารเพื่อเป็นเกมเป็นมูลค่ามีการตัดสินโอ้ยากมากเกมอะไรเปลี่ยนใหม่มากลายเป็นพื้นที่ในการพูดคุยเป็นคุณภาพเป็นการคุยมันไม่ได้สนุกแบบสนุกแบบเกมนะมันกลับสนุกและลึกซึ้งเพราะว่ามันจะได้คุยเรื่องลึกๆในชีวิตกันนะโดยที่เราคุยเรื่องพวกนี้ได้โดยมันไม่ได้เกิดจากว่าฉันจะต้องถามเธอหรือฉันอยากรู้เธอแต่ในเมื่อการ์ดมันปรากฏแบบนั้นเรามาคุยเรื่องพวกนี้กันดีกว่าการเข้าใจตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งปวง Know yourself is the greatest wisdom เราไม่ได้ใช้เวลามากพอในการเข้าใจตัวเองอย่างน้อยเกมตัวนี้มันก็เป็นเครื่องมือชนิดนึงเนาะที่ทำให้เรามีเวลากลับมาคุยเรื่องราวความจริงของตัวเองความสนุกของเกมนี้มันเลยไม่ใช่แค่ว่าเราจะหยิบการ์ดอะไรได้บ้างอะแต่เนี่ยเพื่อนที่เราจะเจอเนี่ยเขาจะเล่าอะไรให้เราฟังบางเรื่องมันมีค่าบางเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยตอนหลังอย่างที่พี่บอกพี่เลยไม่ได้เรียกมันว่าบอร์ดเกมมากนักมันเป็นเครื่องมือสะท้อนชีวิตมันเป็นพื้นที่ที่ดีที่เราได้เรียนรู้ตัวเองอีกครั้งนึงด้วยเนาะความสนุกจนที่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาเลยแต่เราอาจจะได้รู้จักเขาผ่านเกมนี้หลายเรื่องโอ้ยเกมนี้ก็ทำคนน้ำตาไหลขนลุกกันมาเยอะแยะแล้ว